มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงพยาบาลสมุทรปราการประกาศด่วนจากกรณีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงพบผู้ติดจำนวน3รายเป็นคนไทย1รายลูกจ้างชาวลาว2รายซึ่งไทม์ไลน์เบื้องต้นคือพ่อค้าขายหอยแครงในตลาดสดปากน้ำสมุทรปราการขับรถไปรับอาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครประมาณวันที่13ถึง14ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะตรวจพบเมื่อคืนวันที่19ธันวาคม63จากนั้นได้ตรวจพบผู้สัมผัสใกล้ชิดและต้องเฝ้าระวังจำนวน22รายซึ่งผลตรวจเป็นลบทั้งหมดแต่ยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก11รายล่าสุดนะคะวันที่21ธันวาคม63โรงพยาบาลสมุทรปราการได้ออกประกาศแจ้งงดเยี่ยมทุกกรณีและงดพาเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุมาที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อลดการแพร่และความปลอดภัยของผู้ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านงดเยี่ยมทุกกรณีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2563ถึงวันที่4มกราคม2564ทางนี้ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยสามารถเยี่ยมผ่านโทรศัพท์แล้วก็วิดีโอคอลหรือว่าวิธีอื่นๆได้แทนการเดินทางมายังโรงพยาบาลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ